รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่อายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำชีวิตของมนุษย์ทุกคนกำลังเดินไปข้างหน้าวันหนึ่งทุกชีวิตต้องไปสุดทางที่ความตายในระหว่างที่ยังอยู่ทุกคนล้วนปรารถนาที่จะพบกับความสุขและก็ไม่มีใครที่จะหนีความทุกข์ไปได้แต่ทุกคนก็จะพยายามพาตัวเองผ่านไปเพื่อให้พบกับความสุขอีกมันคือธรรมชาติแต่ถ้าความทุกข์ของเราเกิดจากการคุกคามของสิ่งเหนือธรรมชาติอำนาจชั่วร้ายพูดผีวิญญาณเราจะสามารถข้ามผ่านมันไปได้หรือเปล่าสัมภเวสีเจออยู่ครั้งเดียวแหละก็คือว่าแต่ปุ๊บเหมือนมีเงาข้างหลังคือเห็นคนแก่นั่งอยู่ใต้ต้นไทรตลาดเจ้าที่แรงจังหวะมาถึงที่ตรงนี้คนเป็นขายเจ้าที่มันแรงนะมันแรงนะมันหลังมันเหมือนมีอะไรตรงนี้คนตายก็ถ่ายรูปแล้วมันเหมือนแบบเหมือนมีเงาอะไรเงี้ยเจออยู่ครั้งเดียวแหละก็คือว่าแต่ปุ๊บเหมือนมีเงาข้างหลังนี่ครับนี่ก็คือตลาดของที่ทั้งหมดเลยใช่ไหมใช่ครับที่ผมเช่าคุณหยัดคือเจ้าของตลาดนัดแห่งนี้ซึ่งเขาบอกกับเราว่าตั้งแต่ที่มาทำตลาดที่นี่ได้เพียงเดือนกว่าเขาก็ต้องเจอกับเหตุการณ์น่ากลัวมาโดยตลอดเปิดกี่โมงอะไรเงี้ยธรรมดาเนี่ยคือผมจะเปิด5โมงจนตี2ทุกวันนะฮะแต่ช่วงนี้คือพ่อค้าเขาขอร้องคือหมายความว่าต้องการจะมาขายตอนเช้าก็หมายความว่าตรงนี้คือข้างบนเนี่ยผมจะเปิด24ชั่วโมงเลยถ้าใครมีเวลาก็คือมาขายได้เลยเฉพาะข้างหน้าอย่างเดียวโซนนี้เลยทั้งโซนโซนนี้24ชั่วโมงเหมือนเซเว่นครับแต่คือข้างล่างเนี่ยคือต้อง5โมงขึ้นไปจนตี2เหมือนกันก็คือบริเวณข้างล่างก็คือของเราหมดแต่ทุกวันนี้ขายถึงกี่โมงพี่ทุกวันนี้ก็เลิกตี2แต่ชั่วโมงนั้นคือหมายความว่า4ทุ่มมาทุ่มก็ต้องเลิกแล้วเพราะว่าคือมันเงี
ียบนะคล้ายๆแบบมันเงียบที่ผมเคยบอกคุณนะมันเหมือนว่ามันมีอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยมาบังตรงตลาดเราอะไรเงี้ยมาทำตลาดที่นี่ได้ยังไงครับคือจุดแรกที่ผมมาทำตลาดเนี่ยคือผมเคยอยู่คลองหลอดมาก่อนนะแล้วคือตรงหลังก็คือคลองหลอดมันแตกผมก็เลยต้องมาหาพื้นที่จังหวะมาเจอพื้นที่ตรงนี้พอเช่าตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราเห็นว่าโอเคเราเข้ามาเนี่ยโอเคตรงนี้คือทำเลดีโดยที่เราไม่รู้เลยว่าตรงนี้คือมันดีอะไรมาก่อนหรือเปล่าเพราะเราเข้ามาเนี่ยคือเราเข้ามาทำในทางที่มันผิดหลักแล้วคือหมายความว่าเรามาเจอที่ตรงนี้อะไรตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็วางเงินวางอะไรเรียบร้อยทำนู่นทำนี่จ่ายเกิดอะไรเรียบร้อยเปิดตลาดวันแรกอะไรเงี้ยแบบขายเป็นยังไงอะไรมั่งเปิดตลาดวันแรกพ่อค้ามีประมาณ40-50 เจ้าคือเต็มเลย40-50 เจ้าคือหมายความว่ายังไม่เต็มคือมาจองไว้มาขายเลยมาขายเลยแล้วก็พอหลังนั้นประมาณครับ4-5 วันก็จะมีออก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 อย่างนี้ตลอดตลาดนี้ก็คือเปิดมานานยังครับเปิดมาได้เดือนกว่าค่ะจะ2 เดือนแล้วก็คือไม่ดีมาตลอดไม่ดีนะแบบมันจะแบบว่าตอนหัวค่ำยังพอมีคนแถวเริ่มโพเพระวันตกดินประมาณ6 โมงกว่าเริ่มจะไม่ค่อยมีคนเปิดคิดประมาณกี่โมงแล้วปิดกี่โมงอะไรเปิด5 โมงปิด2 โมงแต่ส่วนมากปิดเร็วเพราะไม่มีคนเลยมันเหมือนแบบไม่มีใครเห็นหรือเดินผ่านมาบางคนแบบชะเง้อมามองตลาดปุ๊บก็ต้องเดินออกไปเลยคุณหยัดรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ได้เห็นพ่อค้าแม่ค้ามาเช่าพื้นที่ขายของจนเกือบเต็มและยิ่งตอนที่เปิดตลาดนัดวันแรกได้มีคนเข้ามาเดินซื้อของกันมากมายแต่หลังจากนั้นเพียงไม่กี่วันคุณหยัดก็ต้องรู้สึกแปลกใจเมื่อพ่อค้าแม่ค้าต่างก็พากันย้ายออกไปโดยไม่ทราบสาเหตุจะได้ถามเขาไหมว่าแบบเพราะอะไรช่วงนั้นนะคือผมยังไม่ได้ใส่ใจเรื่องจุดนี้ผมคิดถึงผมอยู่คนเดียวว่าช่วงนี้คือมันหน้าฝนยังไงมันหน้าฝนพ่อค้าแม่ค้ามาก็ขายของมาแต่พอตอนหลังคือว่าช่วงนี้ฝนไม่ตกแล้วไม่ตกคือตรงนี้ทำไมพ่อค้าไม่เข้ามาติดต่อไม่เข้ามาเลยจนมีวันหนึ่งพ่อค้าเขาก็เลยเล่าฟังว่าเขาเห็นนู่นเห็นนี่คนเดียวนี่ยังไม่เท่าไหร่แต่มันมีหลายคน3-4 คนมาหลายคนมาคือเห็นอะไรครับก็เห็นแบบเห็นคนแก่เห็นแบบเด็กเห็นตรงนี้คนแก่เรียกแล้วก็เห็นอยู่ตรงข้างหน้าที่ว่าเป็นผู้ชายเข้ามาตรงเอเล็กดัตเขาบอกว่าเอามาทิ้มแทงเราทำไมแล้ววันนั้นผมก็เลยให้ช่างมารื้อเด็กออกหมดก็อยู่มาได้อีก2 วันก็มีคนเห็นอีกนะมีคนเห็นมีคนฝันคือคนฝันหลายคนมากจากคำบอกเล่าของพ่อค้าแม่ค้าที่ได้ย้ายออกไปนั้นต่างก็พูดว่าพวกเขาได้เห็นและฝันถึงวิญญาณที่อยู่ที่นี่จึงทำให้คุณหยัดรู้สึกกังวลและเริ่มกลัวในสิ่งที่พ่อค้าแม่ค้าเหล่านั้นพูดถึงพอตอนเราอยู่ไปประมาณเดือนฟ้าคนรอบข้างเขาก็จะมาพูดว่าตรงนี้คือเราเข้ามาทำเนี้ยคือเราเข้ามาถูกหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าทักยังไงบ้างครับคือทักหลายอย่างว่าตรงนี้คือตอนที่มันแรงอะไรมันแรงนะเมื่อคุณหยัดรู้จักและสนิทกับชาวบ้านแถวนี้มากขึ้นก็ได้มีชาวบ้านบางคนเข้ามาทักว่าในพื้นที่ตลาดแห่งนี้เจ้าที่แรงจึงได้แนะนำวิธีแก้ต่างๆให้กับเขาทำให้คุณหยัดนึกถึงสิ่งที่พ่อค้าแม่ค้าพูดว่าเห็นวิญญาณจะเป็นเรื่องจริงจุดแรกเราคือเราก็มาบุกตลาดมาเปิดตลาดอะไรเรียบร้อยตอนที่เขามาทักแบบเขาแนะนำอะไรไหมว่าต้องทำยังไงเลยมีครั้งหนึ่งที่มาแนะนำผมก็เลยไปปรึกษาเขาเข้าทรงร่างพระพุทธเนตรเขาก็มาดูตามพวกต้นพวกต้นโพเขาบอกเนี่ยทุกวันเนี่ยคือเราต้องไหว้ที่ทางไหว้เฉพาะสิงโตไหว้ต้นโพต้นโพคือต้นโพเล็กๆแล้วก็ไหว้ข้างหลัง
หลังจากที่ได้มีชาวบ้านหลายคนรวมทั้งร่างทรงเข้ามาทักอีกว่าที่แห่งนี้เจ้าที่แรงจึงทำให้คุณหยัดยิ่งเชื่อและได้ทำตามคำแนะนำของร่างทรงด้วยการทำพิธีบวงสรวงทำบุญตลาดเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับที่แห่งนี้และตัวผมก็เจอนั่งอยู่ตรงนี้เหมือนกันเจออะไรครับเจอคือเจออะไรครับก่อนที่ผมเปิดตลาดในตามวันผมก็มาไหว้ตรงนี้ผมก็ยังเข้าไปคุยด้วยนะอ้าวเนี่ยเขานั่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วผมเข้ามาไหว้ตรงนี้ผมก็ทักว่าอ้าวตามันทำอะไรพอผมไหว้ตรงนี้เสร็จปุ๊บมองไปตาหายแล้วแล้วจังหวะวันนั้นคือบวงสรวงพอดีบวงสรวงเสร็จปุ๊บเนี่ยแฟนผมก็เห็นแล้วก็น้องชายชื่อบอลก็เห็นนั่งอยู่ที่เดียวกันนี่แหละมีแบบก่อนหน้านั้นครับที่แบบพี่เคยเห็นคนแก่อะไรอย่างเงี้ยอ๋อเคยเห็นครับตอนที่บวงสรวงเขาชี้มาทางเนี้ยเขาบอกว่าเห็นไหมมีหนูแล้วก็บอลแล้วก็แฟนหนูอ่ะน้องชายเขาว่าบอลแล้วก็พี่หยัดแต่พี่หยัดเราไม่เห็นแค่สองคนจะเห็นคนแก่นั่งแล้วตาปากเขางูงูงูงับเหมือนเคี้ยวอะไรบางอย่างแล้วก็จ้องไปทางพิธีพอเงยหน้าอีกทีก็แค่หนึ่งวิเองไม่เจอไม่เห็นแล้วลักษณะเหมือนกันไหมครับเหมือนกันเห็นบอลกับเนี่ยเห็นคนเป็นคนเดียวกันเลยหลังจากที่คุณหยัดได้มาเช่าพื้นที่แห่งนี้เพื่อทำตลาดนัดต่อมาได้มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นกับเขาทั้งพ่อค้าแม่ค้าต่างพากันย้ายออกไปพอตอนกลางคืนก็ไม่มีคนมาเดินตลาดรวมไปถึงมีคนฝันและเห็นวิญญาณมิหนำซ้ำยังมีคนมาทักอีกว่าที่แห่งนี้เจ้าที่แรงอีกด้วยพี่มาขายของที่นี่ค่ะเคยเจออะไรแปลกๆบ้างหรือเปล่าเจอคือไปห้องน้ำค่ะก็อาจจะเห็นยายไม่เคยเจอไม่เคยค่ะไม่เจอครับก็ถ่ายรูปแล้วมันเหมือนแบบเหมือนมีเงาอะไรเงี้ยพี่เห็นคนแก่นั่งอยู่ใต้ต้นไทรแล้วพี่เอาของเข้าไปเส้นไหว้พี่ก็ไม่เคยเจออยู่ครั้งเดียวแหละก็คือว่าแต่ปุ๊บเหมือนมีเงาข้างหลังเมื่อเราเดินสำรวจพื้นที่ตลาดก็พบว่าบริเวณด้านหลังของตลาดเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่และมีเศษซากสารพระภูมิของบูชาต่างๆอยู่จำนวนมากรวมทั้งสารที่มีการกราบไหว้บูชาอีกด้วยเราจึงได้สอบถามกับคนที่อยู่ที่นี่ครับป้าเต่าอยู่ที่นี่มากี่ปีแล้วครับประมาณ53ปีพอเกิดที่นี่แล้วแต่ก่อนที่นี่มันเป็นยังไงครับมันเป็นบ้านไม้เมื่อก่อนเป็นบ้านไม้แล้วก็มาไล่ที่ปลูกติดกันแล้วที่แบบมีสารอะไรมาอย่างเงี้ยคือมันมาได้ยังไงคนเขาบางทีเขาปลูกบ้านแล้วก็เอามาทิ้งมั่งอะไรมั่งเงี้ยแต่ว่าบ้านเก่าที่รื้อไปบางบ้านเขาก็ไม่รื้อสารออกเขาตั้งไว้อย่างนั้นจากที่ได้ทราบประวัติพบว่าเวลากลางคืนบริเวณที่แห่งนี้ค่อนข้างเปลี่ยวและมืดปกคลุมไปด้วยต้นไม้ใหญ่จึงทำให้เกิดเหตุฆาตกรรมอยู่บ่อยครั้งส่วนเศษซากสารพระภูมิของบูชาต่างๆนั้นก็เป็นของที่นำมาทิ้งไว้หรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นสาเหตุที่ทำให้มีคนเห็นวิญญาณแล้วที่แบบมีคนบอกเคยเห็นวิญญาณคือแบบวิญญาณมาจากไหนอะไรยังไงสงสัยเป็นพวกผีเผอที่เขามาฝากมาอะไรกันกุมารมั่งอะไรมั่งเงี้ยเขาก็มาทิ้งตามต้นไม้ต้นอะไรเงี้ยแล้วที่แบบมีประวัติมีสารอ๋อนั่งว่าเหรอเขาไปถูกแทงฝั่งนู้นแล้วบ้านเขาอยู่ตรงนี้พ่อเขาบอกว่าเด็กกันมันรักตรงนี้เขาก็เลยห่อกระดูกมาไว้ก็มาไว้ตั้งไว้ที่แท่นศาลเคยมีคนเห็นเขาไหมอะไรเงี้ยก็มีนะแต่ไอ้พวกที่เห็นเป็นเขาก็ไม่ได้อยู่แถวนี้เขาก็ย้ายๆกันไปคนที่เห็นนั่นนะแล้วตัวป้าเองเคยเจอไหมไม่เคยไม่ค่อยได้กลัวอะไรกลางคืนก็เดินตีหนึ่งตีสองก็เดินแต่ก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์อันน่ากลัวยังไม่หมดเพียงแค่นี้เมื่อมีเรื่องเล่าอีกว่าหญิงสาวท้องแก่ที่อาศัยอยู่ที่นี่ถูกฆ่าชิงทรัพย์ต่อมาพ่อของเธอได้นำกระดูกของเธอมาไว้ที่ใต้ต้นไทรแห่งนี้จนเป็นที่มาของศาลที่ตั้งอยู่ตรงนี้อีกด้วย
ลูกแม่ค้าที่ชื่อเล็กอ่ะเขาเข้าไปไหว้หนูวันนั้นโดนจิตโดนใจอะไรไม่รู้ว่าประมาณทุ่มกว่าเขาจะไปไหว้ได้ก็เลยไปเป็นเพื่อนเขาเขาออกมาเขามีอาการแบบสั่นแล้วก็เกรงเหมือนไม่ใช่ตัวเขาอ่ะเกรงแล้วก็ร้องไห้คือก็เลยถามเป็นอะไรเขาก็ไม่พูดก็เลยต้องเอาป้าเต่ามาถามอยู่ดีน้องก็เป็นอะไรก็ไม่รู้เขาเลยเขาร้องไห้เขาบอกเขาดีใจไม่เคยมีใครมาไหว้เขานานแล้วคือมาไหว้ตรงที่คนตายท้องกลมตรงน้องว่าพี่แอนครับตอนที่พี่แอนมาทำตลาดตอนแรกๆแล้วพี่แอนเจออะไรแปลกๆบ้างไหมเจอมาฝันวันที่3วันแรกวัน2วันแรกยังไม่มีอะไรเขาฝันวันที่3วันที่3ฝันว่าคนเขามาล็อกแบบตัวดำๆมืดๆเลยอ่ะบอกว่าห้ามออกจากตลาดนะกูบังไว้เนี่ยแบบให้มาอยู่ข้างในอ่ะดึงกระชากเข้ามาอยู่ข้างในคือคนประมาณกี่คน 2-3 คนคือแบบมาล้างไว้เหมือนจับขังไว้อ่ะอย่าออกจากบริเวณนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณแอนที่เธอฝันเห็นว่ามีเงาดำร่างใหญ่มารุมขย่ำเธอนั้นมันเหมือนเป็นการเตือนในสิ่งที่เธอและสามีได้มาทำตลาดกับที่แห่งนี้พอแบบพี่รู้ว่าแบบประวัติที่นี่เคยแบบมีแบบเรื่องไม่ดีมาก่อนอะไรเงี้ยแบบเพิ่งมารู้ตอนหลังคือลงทุนไปแล้วทำอะไรเรียบร้อยแล้วเราก็ถอยไม่ได้แล้วอ่ะเพราะคนเพิ่งมาเล่าตอนหลังว่ามีตลาดมาทำหลายเจ้าประมาณ 2-3 เจ้า 3-4 เจ้าได้แล้วแต่ทำอยู่ไม่เกิน 7-8 วันต้องออกทุกคนก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรอยู่ไม่ได้ที่พี่ไอ้บอกว่าตลาดแบบขายไม่ดีนี่คือมันยังไงเป็นยังไงครับพอตกโพเพมันจะไม่มีคนแต่แรกๆที่มาขายอ่ะมีคนมีทั้งคนมีทั้งพ่อค้า มาต้องหลายเจ้าแล้วมันเหมือนอยู่ได้ไม่เท่าไหร่ก็ออกเมื่อทราบประวัติประกอบกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นทำให้คุณแอนและคุณหยันพยายามหาวิธีที่จะมาแก้ไขทำให้ตลาดนัดของเขากลับมาดีขึ้นอีกครั้งแล้วผมก็เลยมาบอกทีมงานของผมว่าเราต้องการจะทำตลาดตอนนั้นผมก็เลยเลี้ยงพามา9องค์ทำตลาดก่อนที่จะทำบุญน่ะผมว่ามันเหมือนไม่ใช่ตัวผมไงคือพูดง่ายว่ามันมองอะไรมันจะฝังตาฝังไปหมดทุกอย่างมันเหมือนมันจะขัดกับเรานั่นผมเลยสลิงแตกก็เลยด่าพ่อค้าเลยบอกว่าผมก็ด่าหยาบๆหรือว่ากูทำมันขนาดนี้ถ้าอยู่กูไม่ได้ก็ไม่ต้องอยู่คือคำพูดเนี่ยผมไม่สมควรจะพูดแต่มันแรงอารมณ์ผมไม่อยู่มันเหมือนว่ามันร้อนรุ่มไปหมดวันที่ผมจะทำบุญนะอย่างพวกที่ทำบุญตลาดวันนี้ผมร้อนรุ่มคือเข้ามาตรงนี้คือผมรู้สึกว่าร้อนรุ่มหมดมันหงุดหงิดหมดเจอใครมันจะแบบฝังหูฝังตาหลังจากทำบุญสองวันพวกกันที่มาตลาดลุงไฟเขามาตั้งตรงตาลนี่แหละก่อนที่ว่านาผมจะมาตั้งตาลเขาโทรมาหาผมบอกว่าอยากดูทิ้งว่าตรงเนี้ยมันมีอะไรหรือเปล่าที่เราทำทำไม่ถึงคุณนาเขาฝันไงฝันทำไมที่อื่นให้ได้ทำไมกูมึงไม่ให้กูผมก็เลยเดินเข้ามาดูข้างในตรงเนี้ยผมก็เดินดูอ่ะมันเจอตาลนี่สารนึงทุกทีผมมาอยู่นี่เดินตาลผมไม่เคยเห็นตาลอันนี้ผมนึกว่าตรงเนี้ยแหละเป็นตาลเจ้าเที่ยวทางนาบอกอย่าเพิ่งมาทำอะไรถ้าทักนาผมมานาก็เดินมาดูบอกไม่ใช่ตาลภูมิเก่าสารภูมิที่ว่าบ้านเขาย้ายไปแล้วเขาไม่อัญเชิญไปทิ้งเก่าผมกับน้าก็เลยมาเดินดูตรงนี้พอมาเดินดูตรงนี้ปุ๊บมันก็สะดุดหมายความว่ามันมีสารพวกนี้ล้มเลยในหน้าเลยนะเยอะเยอะเลยคือตรงนี้เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวเราละเราต้องทำตรงนี้ให้ดีละน้าผมก็เลยเอาน้ำมาล้างบ้านให้เขาอยู่ใหม่คุณหยัดเครียดพยายามหาวิธีต่างๆอยู่หลายครั้งจนในที่สุดเขาก็ได้ทำตามคำบอกของคุณน้าของเขาด้วยการนำสารที่ล้มอยู่ในพื้นที่นี้นำมาตั้งขึ้นใหม่และสักการะบูชาซึ่งเขาเองก็เชื่อว่าสิ่งนี้แหละที่จะเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวและช่วยเขาได้อีกครั้งไหว้เขาแล้วแบบเราดีขึ้นไหมมันก็ยังดีขึ้นแต่ยังดีขึ้นไม่มากหลังจากที่พี่แบบเอามาตั้งแล้วไหว้อย่างนี้แล้วแบบเป็นยังไงมาคือหลังจากที่ว่าเอาผมเอาตาหยิงตายายมาตั้งแล้วอะไรพวกนี้มันรู้สึกว่ามันก็ดีขึ้นแต่มันก็ยังมีคนมาทักยังเหมือนเดิมว่าเขาฝันเห็นนะผู้ชายตัวดำ170กว่าอะไรเงี้ยมายืนทำให้เราเห็นอะไรพวกนี้แล้วผมก็ไม่รู้จะทำไงแล้วไงคือเรากันแล้วทุกอย่างเราทำให้หมดแล้วพระก็อะไรแล้วอะไรแล้วผมก็เลยไปหาอาจารย์ปาผมก็ถ่ายรูปให้อาจารย์ปาดูอาจารย์ปาเขาดูรูปเขามีอาการเขามีอาการยังไงบ้างเขามีอาการหาวพอหาวปุ๊บเขาปิดรูปโยนThank you.
นี่ก็คือศาลที่พี่สร้างครั้งสุดท้ายใช่ไหมครับคือใช่คือมันเป็นความเชื่อที่เราคือครั้งสุดท้ายแล้วคือเราไม่รู้จะมาตรงไหนแล้วอะจังหวะเรามาเห็นที่ว่าศาลก็คือล้มลุกคุกคานอยู่ตรงนี้เราคิดว่าวิธีแก้ไขของเราคือจุดนี้แหละคือเราต้องเชื่อมั่นในจุดนี้แหละเพราะเราหาไม่เจอแล้วนะว่าเราจะต้องทำไงต่อใช่ไหมแล้วเอาตอนแรกมันตั้งอยู่นี้แล้วคือตอนแรกคือที่ผมมาปุ๊บเนี่ยคือศาลเนี่ยคือเขาจะล้มกระจายทุกที่คือกระจายหมดผมก็เลยมีความเชื่อว่าปู่ตายายยายต้องอยู่ตรงนี้ผมก็เลยยกศาลขึ้นมามาทำปัดความตรงความสะอาดเอาโต๊ะมาตั้งเอาศาลขึ้นมาตั้งแล้วก็พวกนี้ก็คือก็เอายกขึ้นมาตั้งทำความสะอาดก็ไปเชิญตายายมาจากโรงจากร้านอะไรพวกนี้คือมันฟังรู้สึกว่าเราไม่รู้จะพึ่งใครแล้วไงมันก็คือมีตรงนี้ที่เดียวแล้วที่เราต้องพึ่งเขาตรงนี้เราคิดว่าตายายคงอยู่ตรงนี้แหละคือเขามาอยู่แบบบ้านเบิร์นก็ลงก็ล้มก็เหมือนกับเราใช่ไหมครับความฝึกของเราคือมันเป็นอย่างนั้นแหละคิดว่าท่านจะช่วยใช่ช่วยเราของเราฝั่งตรงนี้แหละครับแล้วพวกเศษพวกนี้ก็มีอยู่แล้วคือพวกเศษพวกนี้คือมันก็มีอย่างนี้มาต้องนานแล้วนะและส่วนหนึ่งคือผมก็ไปไว้ตรงนู้นส่วนหนึ่งแรกคือใหม่ๆแรกๆมาเนี่ยตรงนี้เป็นรกร้างใครก็เอาลูกเอานี่มาทิ้งเอาอะไรมาทิ้งเราคงคิดว่าตายายคงจะอยู่อึดอัดคงอยู่ลำบากอ่ะนะเราก็เลยอัญเชิญศาลนี่ขึ้นมาสร้างบนตรงโต๊ะทำความสะอาดทำอะไรไหว้เว้ยกลายเป็นตรงนี้เป็นตามเชื่อของเราไปเลยตรงนี้คือว่าเราทำให้ท่านแหละคงจะไม่มีอะไรละแต่แล้วสิ่งต่างๆที่คุณหยัดได้พยายามทำมาทั้งหมดนั้นกลับไม่มีอะไรดีขึ้นจนสุดท้ายเขาต้องไปขอความช่วยเหลือจากมือปราบสัมภเวสีของเราครับเดี๋ยวพี่หนังไปนี่ก่อนพี่หนังไปถีบต้นไม้ก่อนที่ว่าพี่ไปลายคุ้งฟังว่ามันมีต้นไม้3ต้นใช่ไหมครับผมคือต้นแบบว่าใหญ่แล้วก็3ต้นเหมือนไอ้เขตคนสวยโผล่มาตรงนี้ครับหมออะไรพี่ท็อปอันนี้คือต้นแรกใช่ไหมแค่เพียงเดินเข้ามาหมอปลาก็มีอาการแย่อย่างที่เห็นแล้วครับแสดงว่าที่แห่งนี้แรงจริงๆพี่แหละพวกนี้ขามาวางไว้อะคือบ้านแล้วเขาก็จ้างรถมาวางรถมาวางไอ้พวกสารเนี่ยก็สารตรงนี้ธรรมดาคือเขามาวางไว้ตรงนี้ผมไม่รู้จะพึ่งอะไรแล้วผมก็เลยเอาสารขึ้นมาตั้งบูชาเขาแต่จริงแล้วคือเขามาต้องนานแล้วแล้วที่พี่ชาววันแรกอะพี่ก็เห็นแล้วตรงเนี้ยเห็นแล้วครับแต่พี่ก็ยังฟื้นเช่าต่อคือตรงนั้นคือผมยังไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้คือผมเข้ามาเช่าผมเห็นพื้นที่ตรงนี้สวยผมก็เลยเอาเลยอะไรพี่สภาพในพื้นที่สวยเหรอครับผมก็พอผมอยู่ตรงนี้ได้ประมาณสักเดือนกว่าก็มีคนพื้นที่เขาบอกว่าตรงนี้มันมีนู่นมีนี่มีอะไรอ่ะอันนี้คือต้นอะไรมันต้นสายไม่ใช่เหรอต้นสายต้นแรกผมแย่ขนาดเนี่ยวิถีไปต้นซองแล้วพอเดินมาถึงตรงศาลของหญิงสาวท้องแก่หมอปลาก็เริ่มมีอาการแย่อีกแล้วครับพี่อะไรคือต้นที่สองอันนี้คือต้นที่สองนี่มันมาเพราะสองต้นที่มันมีไม่เยอะมากเลยกระดูกไข่ไหมกระดูกเขาเอากระดูกเด็กถูกแทงตายท้องกลมแล้วชุดตรงเนี้ยใครมาวางไว้อะพ่อเขาบอกว่าลูกเขารักตรงนี้เพราะเด็กมันเกิดที่นี่แล้วเขาย้ายไปอยู่ที่อื่นเด็กกี่ขวบครับอ่ะโอ้โตเป็นสาวแล้วท้องถูกแทง17แผลกี่ปีแล้วครับโหก็หลายปีประมาณ10ปีป่ะ10ปีได้แล้วมีต้นนึงมีต้นนึงแล้วมีต้นนึงค่ะต้นต่ํามันเนี่ยต้นต่ํามันไม่พี่มันมีทุกๆต้นเลยอ่ะเขาบอกมีทุกต้นเลยจากการที่หมอปลาได้ทำการสัมผัสพบว่าที่แห่งนี้มีดวงวิญญาณสัมภเวสีอยู่มากมายหมอปลาได้ทำการโยงสายสิงจากต้นไทรที่อยู่ข้างหน้าและได้บอกให้ชาวบ้านช่วยกันโยงรอบต้นไทรที่อยู่ข้างในให้หมดเพื่อทำพิธีครับI'm
เดี๋ยวพึ่งอย่าให้หมอบอกก่อนนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะระหว่างนั้นหมอปลาได้ทำการกรวดน้ำให้กับดวงวิญญาณที่สิงสถิตอยู่ในต้นไทรจากนั้นหมอปลาได้ใช้เหรียญครุฑตอกลงไปในต้นไทรเพื่อเป็นการป้องกันดวงวิญญาณสัมภเวสีเข้ามาสิงสถิตอีกครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำในวันนี้จงสำเร็จแก่ดวงวิญญาณที่สิงสถิตอยู่ในสถานที่ต้นไม้ต้นนี้ด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำในวันนี้จงสำเร็จแก่ดวงวิญญาณที่สิงสถิตอยู่ในต้นไม้ต้นนี้ด้วยเถิดสาธุ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 ทิทังโนยตินาหวนตุสุขิตาหวนตุยตายอมพระพุทธเจ้าขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลช่วงที่แล้วหมอปลาได้ทำการสัมผัสที่แห่งนี้พบว่ามีดวงวิญญาณสัมภเวสีอยู่มากต่อมาหมอปลาได้ทำการกรวดน้ำและตอกเหรียญครุฑลงไปในต้นไทรเพื่อเป็นการป้องกันดวงวิญญาณสัมภเวสีเข้ามาสิงสถิตการทำพิธีในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรเราไปชมกันต่อเลยครับในขณะที่หมอปลากำลังจะทำพิธีจู่ๆผู้หญิงคนนี้มีอาการไม่ดีขึ้นมาหมอปลาจึงทำการสัมผัสในตัวของเธอครับไปยังไปช้ายังไปเลยนะตั้งสติดีนะเดี๋ยวหมอหมูออกมาจะหายแป๊บนึงอ่ะหายไหมหายยังหายนะหนูกำมือหมอเดี๋ยวกำมือหมอไอ้ชายยังหายไหมนั่นคือพี่เขาตอนนี้เขามาแฝงหนูแล้วตอนนี้พี่ผู้หญิงที่ว่าตรงเนี้ยเอามือออกเดี๋ยวมันก็จะหายหนูจะตกใจเดี๋ยวมันจะปกติแป๊บนึงหายไหมตอนนี้คือหนูพูดมาเพื่อหมอคือหมอเดียวตอนนี้คือปลายเท้าหนูไม่มีอะไรนะปกตินะเนี่ยหนูมองไปหมอว่าแตะปั๊บหมอจะวิ่งไปที่ปลายเท้าเลยรู้สึกยังไงอ่ะได้หมอเอามือออกได้มันก็จะหายหายไหมเนี่ยหมอจับแค่เส้นผมหนูมันก็ไปเลยเนี่ยไปยังนี่มันเป็นเท้ามันตีนอยู่แล้วไปไหมเดี๋ยวหมอมือออกมันก็จะหายหายไหมพี่ไปตัดสายสิ้นเมื่อกี้เอามาตรงนี้เลยตัดตรงนั้นตรงนี้ดูนั่งตรงนี้พี่ช่วยเทเขาซ่าลงตรงนี้เลยครับเทเลยเทหมดเลยเทไปเลยเทไปเลยเดี๋ยวมาถึงที่นี่ครับหนูนั่งอะไรตอนนี้คือไม่เป็นไรเลยนะที่ผมมองไฟซีนคล้องอะมันก็หนูก็จะเริ่มเป็นไอ้เชยมันต้องมองหน้าต้องกลัวที่หนูอ่อนนะที่พอไฟซีนคล้องหนูก็จะเริ่มมีอาการที่ปลายเท้ามันจะลงที่ปลายเท้าพี่จุดธูป16ดอกปักหน้าแล้วก็เทียนพี่พวกพี่ก็คืออยู่ในตลาดไอ้นี่ใช่ไหมเดี๋ยวพี่จุดถูกคนละดอกนะคือถูกคนละดอกนะไม่ทุกคนก็ได้ตรงนี้ดูที่ปูนี่เขาไปหมอปลาได้ให้ชาวบ้านจุดธูปคนละดอกเพื่ออุทิศส่วนกุศล
ให้กับดวงวิญญาณสัมภเวสีที่อยู่ที่นี่ครับตาเอามาดูเดี๋ยวปักปักนี่แหละสักเคกาเมจารุเปสิเดคาระตาเจจันตานิเควิวาเนติเปรเทจะคาเมตานุวันนะคาอเนเกหะวัตุมเหเคเตวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ได้มีชาวบ้านมาร่วมทำพิธีและเอาใจช่วยหมอปลาของเรากันเยอะมากพระเตมีไหว้พระมหาชนกพระมหาโคสดพระโพธิสัตว์พระมุนีนาถพระศาสดาพระยาธรรมิกราชพระศรีอริยะไมเตพระมหาฤาษีทั้งร้อยแปดตนพระคอนทัญจาสุวรรณเสนพระสุเมรุราชพระท่านชุระมณีพระรักพระรามพระหนุมานพระรามสูรพระวิทูบริการสุนันทสาพญานาคพญาโคตรพิเภกจงพุทธิเพหิมะวันตังเทพดาอยู่ในชั้นฟ้าจตุมหาราชิกาสวรรค์พระรมครูแพทย์เชวกกมลพัฒน์พระแก้วมรกตพระพุทธชินราชหลวงพ่อสวัสดิ์ธรพญากุฎพระพรหมพระพิฆเนศสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมัจจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระปรมินทรนะโมตัสสะพระขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะสิโลแม่พุทธเทวันตะนาราเตภวะเทวตาหัตยันนาราการเทวะตเวหัตเทปะเมสุราปะเทวิสนุกันแตพี่เดียวพี่อ่ะนั่นภาวนาจิตประมาณ2นาทีอ่ะอุทิศให้กระดวงวิญญาณของนภาพรเดชสุภาเนี่ยที่ว่าพี่ใต้ตรงผมตรงเนี้ยก็ได้พอผมได้หมดสามเจ้าประพิงเงียบอีกพี่ก็อธิษฐานจิตกับพลังงานบุญที่ว่าพี่สะสมมาเนี่ยเพื่อให้พลังงานจิตของนภาพรเดชสุภาเนี่ยเขารับจากจิตผู้แพ้พี่ไปอ่ะให้เขาลุดพ้นไปฮะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพี่แล้วพี่เอาทูบไปปักตรงที่เอากระดูกมาทิ้งแค่ปักทั้งหมดตัวนี้เก็บทูบนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะสานิพุทธะปะริคเตมพระกาตุกะเตมสมัตตัสสะตายนะธัมมะชาระปะริคเตมอิมัสสนิมิตะเสมานะคะเตสมัตตัสสะตายนะสัตตะสานสานิพุทธะปะริคเตมพระกาตุกะเตมสมัตตัสสะตายนะธัมมะชาระปะริคเตมพระกาตุตระตะอิมัสสนิมิตะเสมานะคะเตสมัตตัสสะตายนะสัตตะสานสานิพุทธะปะริคเตมพระกาตุกะเตสมัตตัสสะตายนะธัมมะชาระปะริคเตมพระกาตุกะเตสมัตตัสสะตายนะสังฆชาระปะริคเตมพระกาตุตระตะนักการถือกระเตสมัตตาสตายนะธรรมชาติปฏิกะเตนักการถือกระเตสมัตตาสตายนะสังฆชาติปฏิกะเตนักการถือตระหนักว่าอิมัสสิงห์จะเสมานาคเตสมัตตาสตายนะสัตตาสานสานิพุทธะปฏิกะเตนักการถือกระเตสมัตตาสตายนะธรรมชาติปฏิกะเตนะสังฆชาติปฏิกะเตนักการถือตระหนักว่าพระวัตรของอรหัตโตสมมาสัมพุทธัสสะแบ่งคลองได้เป็น2ส่วนอีกส่วนนึงอ่ะโหลในตลาดอีกส่วนโหลรอบบริเวณนี้แบ่งไซนั่นน่ะโหลนะอีกส่วนนึงโหลในตลาดทางเข้านะอีกส่วนนึงโหลรอบบริเวณโคนต้นไม้แค่นั้นแหละและอีกคนนึงชนะมากับผมเหลืออีกส่วนนึงคือบริเวณนี้อีกส่วนอยู่หน้าตลาดอันนี้หน้าตลาดในพี่โรยไปเนี้ยโรยขึ้นบนนะให้มันลงมาสุดท้ายหมอปลาได้ให้ชาวบ้านช่วยกันนำข้าวตอกดอกไม้น้ำมนต์ที่ทำพิธีไปโปรยและประพรมรอบบริเวณนี้และที่ตลาดเป็นอันเสร็จพิธีครับหมอปลาครับที่เขาให้หมอปลาช่วยคือให้ช่วยเรื่องอะไรครับพี่เขาเปิดตลาดนั่นอ่ะทีเนี้ยพอเขาเปิดได้สักพักหนึ่งอ่ะเขาถึงรูปประวัติของสถานที่แปลงที่เขาเปิดตลาดนั่นจู่ฮะก็คือเขาก็เกิดความทุกข์ใจร้อนใจไหนผมมาช่วยเรือเขาก็เริ่มรับประวัติว่าตรงเนี้ยเคยมีคนตายรู้มีการเอาโครงกระดูกคนตายเนี้ยมาฟังว่าที่ตรงเนี้ยมันถึงธรรมสถานตรงเนี้ยมันมีวิญญาณอคุจรมากมายไงครับตอนที่เขาไปหาผมอ่ะเขาก็ถ่ายรูปไปเห็นผมดูฮะถ่ายรูปสถานที่ตลาดตรงเนี้ยไปผมดูที่บ้านว่ามันเกิดจากอะไรทำไมถึงไม่มีคนเข้าตลาดทำไมถึงมันติดขัดทำไมถึงมันเริ่มมีแต่ปัญหาตั้งแต่เขาเริ่มทำตลาดตรงเนี้ยครับแล้วผมก็อธิบายเขาฟังว่าเนี้ย
มันเกิดจากดวงวิญญาณนะที่มันสะสมจำนวนมากเขาไม่ต้องการให้พวกเราเนี่ยไปอยู่ในสถานที่ของเขาผมต้องมาทำพิธีให้พวกเนี้ยครับแล้วตอนที่มาที่นี่หมอปลาสัมผัสอะไรได้บ้างครับที่มาตอนเนี้ยตอนที่ผมลงรถเนี่ยผมยังไม่ได้สัมผัสแต่ผมเริ่มเข่าตามใต้ต้นไม้ใหญ่เนี่ยเริ่มสัมผัสแล้วว่าดวงวิญญาณทั้งหลายเนี่ยคืออาศัยต้นไม้เนี่ยเราเนี่ยเป็นตัวลบบังเลยต้องแก้จากต้นไม้เป็นหลักฮะในเคสกรณีนี้ครับจากการสำรวจบริเวณใต้ต้นไม้ใหญ่เนี่ยจะมีการเอาซากปลักหักผังเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรูปเทพรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยที่ไม่ได้ใช้เหล่านี้เอามาโยนทิ้งหรือว่ามีการเอาของมาเซ็นไว้สิ่งเหล่านี้มันก็ทำให้พวกดวงวิญญาณอโคจรทั้งหลายเนี่ยที่มีที่จะอยู่เนี่ยมันก็เริ่มมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นเนี่ยใครจะมาเข้ามาทำธุรกิจหรือจะประกอบธุรกิจในบริเวณเนี่ยมันก็ต้องทำให้ดวงของคนนั้นอ่ะติดขัดตลอดเวลาครับแล้วตอนที่ระหว่างที่แบบสำรวจเนี่ยแล้วก็พอดีมีน้องคนหนึ่งเขามีอาการขึ้นมาเนี่ยเป็นไรครับน้องคนนั้นเกิดจากการที่จิตอ่อนแล้วไปอยู่จังหวะที่ว่าตรงที่น้องยืนนะมันเป็นจังหวะที่ว่าเขาเอากระดูกของพี่ใต้ท้องกลมอ่ะมาฟังไว้ที่ไอ้ดวงวิญญาณของคนนั้นอ่ะมันก็จะแทรกลางเลยเพื่อมาขอส่วนบุญจากน้องคือเขาได้มาการแกงเพียงแต่ว่าเขาต้องการรับบุญแล้วเขาต้องการที่จะหลุดพ้นจากสถานที่ตรงเนี้ยไปอยู่ในภพในภูมิของเขาสิ่งที่มาถามในวันเนี้ยเพียงแค่ต้องการวัดดวงวิญญาณเนี้ยที่ไม่ดีเนี้ยให้เขากลับกลายเป็นสภาพดวงวิญญาณที่ดีเพื่อรอรับบุญรับกุศลจากคนที่อยู่ในบริเวณตรงเนี้ยให้เขาเนี้ยไปพุทธไปเกิดนี่คือสิ่งที่มาถามพิธีในวันนี้ฮะไม่ได้เป็นการขับไล่หรือว่าไล่ทีของเขาแต่เพียงแต่บอกว่าอายุไขของเขาเนี้ยมันหมดไปแล้วเขาต้องไปอยู่ในภพในภูมิเพื่อล้อหวานเวียนไหวใต้เกิดตามหลักขามซ้อนต่อไปไงครับผมอยากจะฝากว่าถ้าบริเวณบ้านไข่เนี่ยที่มีต้นไม้ยาอยู่เนี่ยคุณอย่าเอาพวกรูปเทพรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยหรือว่าอาหารเนี่ยไปเซ็นไหวบริเวณนั้นเพราะเมื่อคุณเอาเซ็นไหวบริเวณนั้นเนี่ยสิ่งที่จะตามมาเนี่ยหนึ่งเนี่ยคือดวงวิญญาณสัมเวสีโชลายเนี่ยมันจะมาอาศัยอยู่แล้วก็ทำให้สถานที่ตรงนั้นอ่ะเป็นสถานที่อโคจรของพวกดวงวิญญาณทั้งหลายสองเมื่อมีการเอาขนมหรืออาหารเนี่ยมาไหว้จำนวนมากเนี่ยมันก็จะเกิดเชื้อโรคอย่าเอาของเนี่ยไปได้ขาดแต่ถ้าอยากจะไปตามบริเวณต้นไม้ใหญ่เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำเนี่ยให้เอาน้ำไปสักแก้วนะครับแล้วก็ไปกวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณที่อยู่บริเวณนั้นอ่ะตรงเนี้ยคือกุศลที่มันดีที่สุดตอนที่แบบหมอปลาสัมผัสพวกนี้พี่รู้สึกยังไงบ้างครับมันมีความรู้สึกว่าคือเวลาเข้ามาปุ๊บเนี่ยคือผมเห็นว่าคือหมอปลาเนี่ยคือมีจิตสัมผัสที่ว่าอยู่กดตรงนี้อยู่แล้วแล้วพอเขาทำอะไรพวกนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมีความรู้สึกว่าคือมันแบบมันเหมือนอะไรมันบอกไม่ถูกอ่ะมันเหมือนว่ามันแบบมันโล่งไปเลยนะฮะแล้วตอนที่ว่าเข้าไปอยู่ข้างในพักมันรู้สึกว่ามันร้อนวูบวาบหมดทุกคนจะรับประกันได้หมดคือร้อนอย่างเดียวนั่นคือเป็นแบบว่าพวกคือที่ว่ามันแบบคนเรามันพูดไม่ได้นะมันอยู่ในอกนะผมก็พูดได้อย่างนี้คือว่าน่าจะดีขึ้นและน่าจะดีต่อไปการทำงานทำธุรกิจหรือแม้กระทั่งการใช้ชีวิตสิ่งแรกที่เราต้องเจอก็คืออุปสรรคมากมายหลายรูปแบบที่เข้ามาและเราเองก็ไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะใช้เวลามากน้อยเพียงใดกว่าจะผ่านเรื่องราวเหล่านี้ไปได้แต่ถ้าเรามีความตั้งใจมานะอุตสาหะรู้จักอดทนพร้อมเผชิญกับปัญหาและแก้ไขมันสิ่งสุดท้ายที่จะได้รับก็คือความสำเร็จครับผ่าดงตะเคียนเก็บไม้อาถรรพ์ไว้ใช้งานผีทุกคนที่เกิดมาบนโลกนี้คงไม่มีใครที่หนีความแก่ชราความเจ็บป่วยหรือความตายไปได้อย่างเช่นคุณลุงคนนี้ลุงรอยที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปมีสภาพร่างกายที่อ่อนแอแค่บอกให้กำมือหรือเดินก็ยังทำไม่ได้คุณผู้ชมคงอาจจะคิดว่าที่เขาเป็นแบบนี้เพราะความแก่ชราและความเจ็บป่วยแต่ครอบครัวของเขา
ไม่ได้คิดอย่างนั้นเกิดอะไรขึ้นกับลุงรอยนี้กันแน่ลองไปฟังเรื่องราวอาถรรพ์จากปากของคุณปุ่มซึ่งเป็นลูกสาวของคุณลุงกันนะครับฮะพ่อของพี่ป่วยเป็นอะไรคะแล้วมีอาการยังไงแกมีอาการชักค่ะแกชักอยู่3วันค่ะวันที่3พอเริ่มเข้าวันที่3เลยก็พากันนำส่งโรงพยาบาลค่ะคืออยู่ๆแกก็ชักอะค่ะใช่ค่ะอยู่ๆก็ชักไปเลยชักยังไงชักแบบมีอาการชักชักแบบแกไม่รู้สติค่ะแล้วก็เดินไม่ได้แขนขาอ่อนแรงประมาณเนี้ยค่ะแล้วสมองแกก็พูดไม่ได้ด้วยสมองก็ลืมเบอร์ไปหมดแล้วพี่ทำยังไงคะตอนที่คุณพ่อมีอาการตอนที่พ่อมีอาการก็ไม่มีใครอยู่กับพ่อนะมีแต่แม่คนเดียวแล้วก็หลานแม่แกก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงแกก็เลยโทรไปหาพี่ที่เกาะสมุยแกบอกแกเล่าให้พี่ฟังว่าพ่อมีอาการชักนะแล้วก็พูดไม่ได้เป็นหนักอาการเป็นหนักเหมือนแกจะขาดใจอะระหว่างที่คุณตุ่มไม่อยู่บ้านอยู่ดีๆแม่ของเธอก็ได้โทรบอกว่าคุณรอยเกิดมีอาการชักขึ้นมาพูดไม่ได้แขนขาไม่มีแรงเหมือนกับคนที่กำลังจะขาดใจตายจนทำให้ทุกคนในครอบครัวช็อกและตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแบบกระทันหันก็เลยพี่ก็เลยบอกว่างั้นนำแม่นำส่งโรงพยาบาลเลยแกก็รีบโทรหาลูกชายพี่เขาก็เลยรีบลงมาพาตาไปหาหมอที่โรงพยาบาลกบิลบุรีนะหมอโรงพยาบาลกบิลบุรีก็บอกว่าแกไม่ได้เป็นอะไรแกมีอาการปกติเช็คเลือดเช็คปัสสาวะเช็คอะไรหมดก็ไม่เจออะไรเขาก็ให้กลับบ้านพี่ก็เลยบอกลูกชายบอกว่าให้ส่งโรงพยาบาลปัจจินต่อพอไปถึงโรงพยาบาลปัจจินหมอที่โรงพยาบาลปัจจินเขาก็บอกว่าพ่อพี่ไม่ได้เป็นอะไรเหมือนกันเขาก็เลยจัดยาให้เหมือนกันจัดยาให้เสร็จก็กลับบ้านเขาตรวจยังไงบ้างคะที่โรงพยาบาลเขาก็ตรวจเหมือนเดิมค่ะตรวจฉี่ตรวจเลือดค่ะแล้วก็เอ็กซเรย์สมองด้วยเพราะว่าแกมีอาการเบลอแต่ก็ไม่พบอะไรปกติแล้วพี่ทำยังไงต่อคะตอนนั้นพี่ก็เลยบอกว่าโอเคงั้นก็พอแกกลับบ้านไปรอพี่อยู่ที่บ้านพอพี่กลับมาถึงบ้านก็ประมาณตีสามกว่าตอนที่พี่เห็นคุณพ่อกลับมาถึงบ้านแล้วเห็นคุณพ่อนี่คืออยู่ในสภาพไหนอะโอ้ยสภาพแย่ๆมากเหมือนคนจะขาดใจแล้วก็พี่เห็นแล้วพี่รู้สึกยังไงตอนนั้นตกใจไหมตกใจมากแต่พ่อแกแข็งแรงดีเนาะก่อนหน้านี้แกแข็งแรงดีแล้วพอกลับมาเจอคุณพ่อสภาพนั้นแล้วพี่ทำยังไงต่อแกก็พูดกับพี่ได้พ่อพี่แกก็พูดกับพี่นะแกถามว่าเอ้ามาถึงตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วแกก็เริ่มแกก็คุยกับพี่แล้วแกก็มีอาการแบบว่าแกลืมอ่ะแล้วแข้งขาแกไม่มีแรงเราก็รู้เนาะว่าแกไม่มีแรงแต่ว่าปากแกพูดกับพี่ได้เขาพูดว่ายังไงคะเขาพูดบอกว่ามีคนใช้แกเข็นของใช้แกเข็นของแบบหนักมากแกเห็นไหมคะว่าของที่แกขนมันคืออะไรไม่เห็นค่ะไม่แกไม่รู้ว่ามันคืออะไรด้วยแต่แบบว่าใช้แกจนแกหมดแรงอ่ะพอหมดแรงปุ๊บเขาก็พ่อพี่เล่าว่าก็เอาตัวแกเนี่ยเข้าไปไว้ในโรงเย็นนะคะโรงเย็นเพื่อที่จะให้แกมีกำลังต่อไปที่จะทำงานในความฝันคุณรอยได้ถูกใครบางคนบังคับให้เขาเข็นรถขนของจำนวนมากขนไปขนมาอยู่ที่เดิมหลายรอบจนร่างกายของเขาเหนื่อยล้าและสลบไปแต่เมื่อตื่นขึ้นมาอีกทีเขากลับพบว่าตัวเขาเองได้ถูกจับมานอนอยู่ในโรงเย็นเป็นอย่างนี้ช่วงที่แกจะชักนะ3วันนะแกบอกเนี่ยแกบอกว่าแกเป็นมานานแล้ว3วันแกไม่ได้พักผ่อนเลย3วัน3คืนอ่ะแกมีอาการอย่างเงี้ย
แต่คือที่คนอื่นเห็นคือตอนนั้นคุณพ่อกำลังชักอยู่อะกำลังชักอยู่พี่ได้ยินอย่างนี้พี่ก็เลยนึกว่าเออมันคงเป็นเรื่องจริงน่ะเพราะร่างกายแกชักใช่ไหมแต่ว่ากิจของแกน่ะแกใช้กำลังเยอะพี่แม่พี่ก็เล่าให้ฟังว่าตั้งแต่แกเริ่มมีอาการชักอะแกไม่เคยได้นอนเลยแกจะชักอย่างนี้ตลอดทั้งคืนไม่เคยหลับเลยนะแล้วคุณแม่ทำยังไงคะตอนนั้นก็พากันเอาผ้าเย็นอะค่ะมาประกบที่ศีรษะให้แกแล้วแกดีขึ้นไหมคะพี่แล้วแกก็นิ่งไปพักนึงแล้วแกก็เป็นอีกเหมือนเดิมแล้วมือข้างขวาแกจะอยู่กับท้องตลอดเลยแล้วแกก็นอนดิ้นไปทั่วบ้านอะคือเอามือมาวางไว้เหมือนใช่ เอามือมาวางไว้เหมือนกับคนเจ็บคนปวดอะคราวนี้น่ะลูกชายพี่กับแม่พี่ก็เลยคิดกันว่าลูกชายบอกว่าแม่หรือว่าตาเขาให้หนูไปตัดตอตะเคียนดูเขาร้อนเหมือนทุรนทุรายเหมือนกับหนูตัดตอตะเคียนเลยที่มันใกล้จะขาดอะไรประมาณเนี้ยผ่านมาได้ไม่นานเวลาคุณรอยมีอาการชักพี่ตุ่มและลูกชายเริ่มสังเกตเห็นว่าพ่อมักเอามือจับที่ท้องดิ้นด้วยความเจ็บปวดทรมานทำให้เธอและลูกชายรู้สึกราวกับว่ามีใครกำลังพยายามเฉือนท้องของพ่ออยู่แล้วคุณพ่อไปตัดต้นตะเคียนหรือว่ายังไงคือพ่อพี่นี่เป็นคนบอกให้หลานชายเนี่ยไปตัดเราไปเอาตอตะเคียนอันนี้มาได้ยังไงคะตาบอกให้ไปเอาครับตาพาไปเอาแกจะเอามาตั้งเครื่องสูบน้ำครับแล้วทีนี้ก็เอารถอีแต๊กครับไปใส่เอาแล้วก็เลื่อยเป็นตัวนึงครับเลื่อยโซ่ครับไปแล้วก็มีน้องไปอีกคนหนึ่งผู้ชายรุ่นเดียวผมครับแล้วก็ไปตัดเครื่องครับ2ท่อนคือมันลักษณะมันวางอยู่ยังไงคะตอนนั้นที่วางอยู่บนดินอ่ะพี่ในคลองครับตอนนั้นน้ำมันแห้งครับแล้วแกก็ตัดนานอยู่พี่กว่าจะขาดครับพอตัดขาดยกขึ้นรถเอาไปไว้คลองท่อนนึงครับอีกท่อนนึงไว้หลังบ้านครับแล้วพอเนี่ยพอวันอาทิตย์นึงครับแกก็เริ่มเป็นเลยอาการแกไม่เหมือนไม่ปกติแล้วครับคือพี่สงสัยว่าที่สาเหตุที่คุณพ่อพี่ป่วยเป็นเพราะตะเคียนค่ะเพราะว่าลูกก็คิดว่าอย่างนี้แล้วก็แม่เขาก็คิดว่าอย่างนี้เหมือนกันทุกคนคิดเหมือนกันว่าเป็นเพราะเรื่องนี้ใช่ค่ะพี่ก็เลยนึกได้ว่ามีผู้หญิงคนนึงคือพี่รู้จักเขาได้ก็ไม่นานเนาะได้ก็ไม่นานนะไม่ถึงเดือนหรอกคราวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาพอที่จะช่วยได้เรื่องตะเคียนคราวนี้พี่ก็โทรไปหาผู้หญิงคนนั้นอยู่ที่พัทยานะพี่ก็เล่าอาการให้เขาฟังเนาะคือไปตัดต้นตะเคียนอะไรเงี้ยพี่ก็เล่าเป็นตอนให้เขาฟังเขาก็บอกว่าเฮ้ยเป็นตอตะเคียนนะเนี่ยเขาก็เลยพูดอย่างนี้เพราะว่าพี่พูดเปยไปแล้วเนาะว่าเป็นเพราะต้นตะเคียนไม้อะไรประมาณเนี้ยก็คือพี่บอกไปแล้วว่าคุณพ่อไปตัดตอตะเคียนมาใช่ค่ะนั่นแหละแล้วเขาว่ายังไงเขาก็เลยบอกว่าให้พี่พาพวกพี่มาหาหนูนะตีสี่เขาบอกว่าอย่างนี้ตีสี่กว่าแต่ถ้าเลย6 โมงแล้วพระอาจารย์เขาช่วยไม่ได้พี่ต้องมาตอนนี้เลยเขาบอกว่าอย่างนี้พวกพี่ก็เลยพาพ่อพี่ไปตีสี่เลยพอไปถึงวัดปุ๊บพระเขาก็บอกพ่อพี่บอกว่าเดินขึ้นมาบนกุฏิสิให้เขาเดินมาเองนะอย่าพยุงเขาทางการที่ก่อนจะออกจากบ้านต้องพยุงแกนะขาแกจะลากกับพื้นอย่างนี้เลยแกจะก้าวขาไม่ออกแกไม่มีแรงเลยใช่ค่ะใช่แกก้าวขาไม่ออก3 วันแกไม่เคยก้าวขาออกเลยขาจะลากกับพื้นตลอดขานี้แกเดินขึ้นไหวนะแกเดินขึ้นกุฏิไหวพระก็ทำน้ำมนต์ให้แกกินขานี้นะก็ใช้สายสินสีแดงๆมามัดผูกแขนแกไว้ผูกคือเหมือนผูกข้อมืออย่างเงี้ยค่ะผูกข้อมือค่ะเหมือนกับกันผีกันอะไรสักอย่างอะไรประมาณเนี้ยเนื่องจากอาการชักที่รุนแรงทำให้คุณรอยไม่สามารถจะเดินได้เลยต้องให้คนช่วยกันอุ้มไปหาพระเมื่อไปถึงหน้ากุฏิพระก็ได้ออกมาบอกว่าให้ปล่อยเขาลงกับพื้นและให้เดินขึ้นมาข้างบนเองทุกคนที่ไปวัดด้วยกันต้องตกใจ
เมื่ออยู่ดีๆเขากลับลุกเดินขึ้นไปบนกุฏิให้พระทำพิธีด้วยตัวเองได้โดยที่คนอื่นไม่ต้องเข้ามาช่วยจับเลยก็มีพิธีก็มีแค่นั้นเลยเหรอคะก็มีแค่นั้นก็ให้กินน้ำมนต์แล้วเขาก็เป่าหัวให้เขาก็บอกว่าอ่ะกลับบ้านได้นะอ่ะลงบันไดไปเองนะห้ามพยุงก็ไม่พากันพยุงก็ปล่อยให้แกเดินลงเองคราวนี้แกก็เดินลงไปเองได้มาหารถใช่ไหมแกก็ขึ้นรถเองได้อีกพอมาถึงกลางทางแล้วกลับมาถึงบ้านแกก็ไม่มีแรงอีกเหมือนเดิมก็เหมือนว่าพอเข้าบ้านปุ๊บเป็นเลยพอมาถึงบ้านปุ๊บก็พยุงแกลงอีกเหมือนเดิมคราวนี้น่ะก็เลยแบบว่าผู้หญิงคนนั้นก็ตามมาด้วยนะผู้หญิงคนนั้นก็ตามมาด้วยเขาบอกว่าเดี๋ยวหนูจะไปเชิญตะเคียนให้เขาก็บอกว่าอย่างนี้เขาเป็นใครทำไมถึงสามารถมีคาถามีอะไรอย่างนี้ครับพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่เขาบอกว่าเขาเชิญได้ช่วงนั้นน่ะมันหกละหกเนาะฉุกละหกเนาะพี่ก็เลยแบบว่าเอองั้นน่ะช่วยพี่หน่อยเพราะว่าพี่อยากให้พ่อพี่หายอะไรประมาณนี้ไอเราครั้งแรกที่ว่าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เนาะนึกไม่ออกว่าจะใครจะช่วยได้ประมาณนี้พอไม่ถึงประมาณชั่วโมงมั้งเขาก็เสร็จเขาก็เรียกเงินไป 20,000 ก็คือเหมือนเรียกเงินเราไปด้วยใช่ค่ะใช่แล้วเป็นยังไงคะคุณพ่อดีขึ้นบ้างหรือเปล่าคราวนี้พอเขากลับไปใช่ไหมพ่อพี่ก็ไม่ดีขึ้นอ่ะแกไม่ดีขึ้นเลยก็หลังจาก2อาทิตย์ไปแกก็พี่ก็นอนเฝ้าแกตลอดนอนเฝ้าแกตลอดแล้วจู่ๆแกกลางคืนน่ะแกลุกเองได้แต่กลางวันแกไม่ลุกนะ5ครั้ง6ครั้งต่อคืนนึงแล้วแกเดินได้กลางคืนแต่กลางวันแกไม่เดินแม่พี่ไม่เอาแกเลยมีทุกคนกลัวสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณรอยเป็นเพราะอะไรแล้วจะมีใครที่จะช่วยครอบครัวของพี่ตุ่มได้ไหมไปติดตามชมกันต่อนะครับพี่ยายกลัวไหมคะกลัวทีกลัวที่สุดก็คือแกวิ่งรอบบ้านเนี่ยแกก็เข้าไปยายกลัวแกวิ่งแกไปไม่หยุดแกบอกว่าแกจะไปหามีดไปหามีดหาขวานมาฟันยายยายก็พาหลานเข้าห้องเข้าห้องยายก็ล็อกประตูแกก็เดินง่วงง่างเดินหายายก็ปิดประตูห้องเนาะยายก็กลัวยายก็ไม่ออกมาเนาะยายก็หลบอยู่ในห้องแกก็เคาะประตูใหญ่เลยตีตึ้งตึ้งออกมาออกมาเดี๋ยวนี้อยู่ไหนกูรู้ว่ามึงอยู่ไหนว่าสันวันนี้แกไม่เรียกเลยเรียกกูเลยเขาจะทำร้ายคุณยายเหรอคะก็ไม่รู้เขาจะทำหรือไม่ทำตอนนี้ไม่รู้ว่าเขาทำอะไรแล้วตอนนั้นเขาดูเขาดูไม่เหมือนตามันไม่รู้เป็นอะไรอยู่ในตัวแกนะแล้วต่อมาแกก็มีอาการแบบผิดปกติมากอะแกเป็นนั่งเวลาพี่นอนหลับอะที่แรกพี่ไม่รู้นะพี่ว่าคนนอนหลับเนาะเที่ยงคืนค่ำคืนมันอยากนอนใช่ไหมมันก็นอนหลับดีอะแต่จู่ๆพ่อพี่มานั่งยองๆอยู่หน้าข้างพี่อะแล้วแกมาเอามือบีบจมูกแล้วก็เป่าจากหัวจนตีนเลยเป่าอยู่งั้นอะเป็นชั่วโมงพี่ว่าเล่นลมอะไรมันแผ่วๆอะไรประมาณเนี้ยให้เราก็สะดุ้งตื่นใช่ไหมสะดุ้งตื่นปุ๊บพ่อแกก็นั่งยองๆใส่เราอะเราก็เหลือไปเลยว่าพ่อทำอะไรอย่างนี้น่ะหนูตกใจนะหนูกลัวนะอะไรประมาณเนี้ยเวลาผ่านไปได้ไม่กี่คืนคุณรอยกลับมีพฤติกรรมที่น่ากลัวเพิ่มมากขึ้นเมื่อเขาเริ่มเดินเข้ามานั่งข้างๆพี่ตุ่มตอนหลับเขาได้ใช้มือบีบจมูกแล้วท่องอะไรบางอย่างเป่าไปทั่วตัวของเธอทำให้เธอตกใจตื่นและต้องหวาดกลัวกับสิ่งที่พ่อของเธอทำคราวนี้นี่กี่รอบพี่ทิพย์มานั่งเป่ามนต์ใส่เราโอ้ยแกเดินไปทีไรก็มานั่งยองๆใส่พี่6รอบก็คือ6รอบมันจะเป็นอย่างนี้เป็นอาทิตย์เลยหลังจากนั้นมาอ
พอพี่ก็ดุแกเนาะจะทำทำไมอะไรประมาณเนี้ยพี่กลัวพี่ก็ดุแกก็เริ่มเปลี่ยนไปคราวนี้นะแกเริ่มเปลี่ยนไปหลังจากที่ว่ามานั่งเป่าคาถาใส่เราแล้วเนาะแกจะนอนมองพี่คราวนี้นะจะมองแบบนอนยิ้มตาหวานใส่ไม่กระพริบตานะนั่นแหละแกจะนอนอย่างเงี้ยพี่ก็นึกว่าเอ๊ะทำไมพ่อแกมองพี่แบบตาหวานเหมือนหนุ่มๆอ่ะจีบสาวอ่ะตาหวานเยิ้มเลยพี่นึกว่าแกนอนหลับคราวนี้พี่ก็แกล้งหลับมั่งพอพี่แกล้งหลับปุ๊บแกก็หันมามองพี่ก็มายิ้มอยู่อย่างนั้นแหละแล้วมันมีอาการอะไรยังไงต่ออีกคะพี่แล้วตอนเช้าทุกเช้าหลังจากประมาณ2อาทิตย์เข้า3อาทิตย์มั่งที่ว่าพี่คร่าวๆจําได้นะแกจะเริ่มแบบว่ากินข้าวเนี่ยกับข้าว2จานถ้าเอาให้แกนะมันต้องมีผลไม้อยู่จานนึงกับข้าวจานนึงคือแกเป็นคนบอกเลยอะค่ะพี่ไม่แบบว่าแกชอบกินของหวานไม่รู้ช่วงนี้แกชอบกินของหวานอย่างเช่นลอดช่องแกจะกินตลอดปกติแกเป็นคนกินมั้ยพี่ไม่กินไม่กินคือเมื่อก่อนไม่เคยกินเลยไม่กินแล้วกินของนิดหน่อยแกก็พอแล้วกับข้าวเนี่ย3อย่างนะทุกอย่างแกจะใช้ชนกันหมดพอวางชนกันปุ๊บแกจะถือจานข้าวขึ้นมายกใส่หัวอย่างเงี้ยแกจะยกใส่หัวแล้วแกจะพูดอะไรของแกเราก็ไม่รู้เนาะแล้วพี่เคยถามแกไหมว่าทำไมแกต้องทำแบบนี้ด้วยถามแต่แกบอกว่ามีคนสั่งให้แกทำมีคนสั่งให้แกทำแกบอกว่าอย่างนี้แกบอกไหมว่าใครพี่แกบอกว่ามีผู้หญิงคุณลูกอะแกบอกว่ามีผู้หญิงบอกให้แกทำแกบอกลักษณะผู้หญิงไหมคะไม่บอกแต่แกบอกว่าสวยจากที่คุณหรอยเป็นคนกินข้าวน้อยแต่พักหลังกลับเริ่มกินมากขึ้นหลายเท่าเขาชอบนำจานกับข้าวมาวางชนกันแล้วยกจานข้าวขึ้นเหนือศีรษะพร้อมกับท่องอะไรบางอย่างแต่พอพี่ตุ่มถามว่าทำไมต้องทำแบบนี้เขากลับบอกว่าเขาไม่ได้อยากทำแต่เป็นเพราะผู้หญิงคนหนึ่งบังคับให้เขาทำพ่อไม่ดีขึ้นแล้วพี่ได้แบบไปเชิญใครมาทำอะไรอีกไหมคะพี่ก็มีค่ะเป็นคนทรงผู้ชายมีคนแนะนำไปหรือว่ามีคนแนะนำไปค่ะค่ะเนี่ยนะก็พากันทำเลี้ยงแกเขาก็มาทำพิธีให้นะทำยังไงบ้างคะพี่ตอนนั้นเขาก็พาลงไปเลี้ยงแล้วเขาก็สวดพอเลี้ยงเสร็จแกก็กลับบ้านก็ไปส่งเขาที่บ้านแล้วตอนกลางคืนก็ไปรับเขามาอีกไปรับมาทำอะไรอีกไปรับมาทำบายสีค่ะทำตอนกลางคืนเขาบอกว่าทำตอนกลางคืนอ๋อคือเลี้ยงเช้าบายสีทำตอนกลางคืนใช่ค่ะใช่แต่พอเขาเริ่มจะทำพิธีปุ๊บพ่อพี่แกไม่ยอมแล้วพอแกเห็นผู้ชาย2คนนี้เดินเข้ามาบ้านปุ๊บแกเดินหนีเลยแกไม่ให้ทำพิธีคราวนี้พี่ก็ไปหลอกล่อแกเข้ามาบอกว่าพ่อไปเถอะพ่อพี่อ่อนใจนะบอกว่าโอ๊ยพ่อพี่โกหกนะบอกหนูปวดท้องหนูอยากเข้าห้องน้ำพ่อไปกับหนูหน่อยแกก็เดินมากับพี่พอเดินเข้ามาในบ้านปุ๊บเขาพากันจับแข้งจับขาแกนะนอนหงายนะเขาก็ทำเอาข้าวมาปั้นใส่นะเอาข้าวกับไข่อะค่ะมาปั้นคาดกลิ้งกลิ้งตามตัวนะกลิ้งตามแกก็ร้องแกก็แม่แกก็ไม่ให้เขาทำคือร้องแบบร้องไม่ให้ทำแต่ไม่ร้องไม่ให้ทำร้องไม่ให้ทำแต่ว่าจะมามาทำไมกูตัวคนเดียวพวกมึงต้องเป็น10-20คนมึงจะมาทำอะไรกูแกก็ว่าอย่างนี้เนาะคราวนี้แกก็ฟึดออกมาได้แกก็ไล่เตะ2คนนะพอตกกลางคืนคุณรอยกลับมีอาการแปลกๆไม่ยอมให้ร่างศพทำพิธีทุกคนจึงต้องมาช่วยกันจับแขนขาของเขาแล้วให้ร่างศพใช้ข้าวเหนียวปั้นถูไปตามตัวเขาดิ้นทุรนทุรายแล้วร้องโวยวายอย่างรุนแรงจนกระทั่งสะบัดหลุดออกมาได้แล้ววิ่งทำร้ายร่างศพด้วยความโกรธแค้นคราวนี้นะพี่ก็เลยลากแกออกไปข้างนอกเพราะว่าแกแค้นสองคนนี้มากแกแค้นสองคนนี้มาก
คราวนี้พี่ก็เลยเอาแกออกไปข้างนอกแล้วให้ลูกชายพี่นี่เอาสองคนนี้ไปส่งบ้านก็คือพิธียังไม่เสร็จเลยไม่เสร็จค่ะไม่เสร็จคราวนี้พอตกเช้าปุ๊บแกก็ไม่นอนอีกนะแกก็เปลี่ยนเป็นคนใหม่อีกยังไงคะคืนใหม่ของวันรุ่งเช้าใช่ไหมตกคืนใหม่มาแกเดินของแกรอบบ้านต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กไม่เคยนอนไม่เคยนอนกลางคืนกลางวันก็ไม่นอนเดินทำอะไรคะพี่เดินแล้วแกก็ไปฉี่นะฉี่หยดสี่มุมนะสี่มุมของบ้านนะคะคือแกฉี่ในบ้านเลยค่ะพี่ไม่นอกบ้านเนี่ยค่ะแกจะเดินนอกบ้านฉี่ตรงนี้หยดนึงแล้วก็อั้นไว้แล้วก็มาฉี่ตรงนี้หยดนึงอั้นไว้แล้วฉี่ตรงนี้หยดนึงแล้วฉี่ตรงนี้หยดนึงอยู่อย่างนั้นอ่ะก็คือหลังจากที่บายสีไม่สำเร็จใช่ค่ะใช่ที่ได้ทำไปไหนทำอะไรต่อก็ไปต่อค่ะไปทำอะไรมีผู้หญิงคนนึงญาติของพี่นี่แหละเขาแนะนำให้เขารู้จักผู้หญิงทรงเหมือนกันนะเขาก็มาดูให้เขาก็บอกว่าเจ้าที่บ้านพี่แรงก็เป็นเรื่องเจ้าที่ไปอีกค่ะใช่เขาบอกว่าเจ้าที่บ้านพี่แรงนะต้องให้ทำต้องให้เชิญเขาดีๆแล้วจะรวยอะไรเขาก็บอกไปเงี้ยทำอะไรบ้างคะพี่ตอนนั้นทำของหวานของคาวกลางแจ้งอะค่ะของหวานของคาวกลางแจ้งอย่างละ9อย่างผลไม้อะไรอย่างเงี้ยคราวนี้เขาก็ทำเทียนนะทำเทียนแล้วก็มีขันน้ำใหญ่ๆให้พวกพี่นั่งเอาเท้าจุ่มในขันนะแล้วก็เขาก็ใช้เทียนไล่ไล่ตามตัวค่ะไล่ตามตัวพ่อคราวนี้พ่อแกก็นั่งเคิ้มแบบแกคงสบายหรืออะไรก็ไม่รู้แหละพี่ก็นึกว่าแกก็เหมือนคนนั่งหลับนะแกคงจะดีอ่ะทำไมถึงตัดสินใจไปหาหมอปลายแต่ก็ไม่หายก็คือไม่หายค่ะก็ไม่หายค่ะแกก็ยังให้หมาเลียปากก็ยังวันพระทุกวันพระแกจะช็อกแกจะนอนแบบหลับไม่รู้เรื่องเลยเราก็รู้ว่าพ่อคงไม่หายแล้วแหละไปหาหมอปลาได้ยังไงคะตอนก็คือหลังจากตรงนี้ไปปุ๊บเสร็จแล้วก็ปล่อยไว้อีกประมาณครึ่งเดือนพี่ก็ลูกชายพี่มันก็ดูรายการมือปราบสัมภเวสีแกมันก็เลยแบบแม่ดูมือปราบสัมภเวสีดิแล้วแม่ต้องดูให้จบทุกตอนนะพี่ก็เลยเสิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตเลยพี่ก็ดู YouTube อะค่ะดูตลอดพอพี่ลงมาวันที่20เดือนกันยาเดือนกันยายนปุ๊บพี่เริ่มแบบทำธุระเสร็จก็พากันไปหาหมอปลาเลยพาคุณพ่อไปด้วยหรือเปล่าไปค่ะตอนที่ไปหาหมอปลาคุณพ่อเขามีอาการอยู่ไหมคะพี่แกแบบอาการแกเหนื่อยนะพอแกไปถึงบ้านหมอปลาปุ๊บแกตกใจเลยแกบอกว่าเฮ้ยมาถึงตรงนี้ได้ไงอะทำไมคนมันเยอะจังต้องพาพ่อรักษานะแกพูดอย่างนี้จริงๆนะคือแกพูดเองเลยค่ะใช่พ่อจะรักษาที่นี่แกบอกว่าอย่างนี้ดุไหมสุดๆเลยกำไหมของกำกำลองกำกำของกำกำอีกแบกกำแค่นี้อันเคยเดินไหมก็คือมันเดินลำบากไหมมันมีกำลังไหมไม่มีพอขึ้นไปหาหมอปลาปุ๊บหมอปลาแกก็ทักบอกว่าบ้านพี่เนี่ยต้องทำเดี๋ยวหมอจะไปทำให้พี่นายตะเคียนที่ว่าพอพี่ไปรับมาบูชาท่อนตะเคียนเท่านั้นท่านนี้ค่ะคือท่อนเนี่ยที่ว่ารับมาบูชาและพี่ก็มาตั้งหลวงตั้งศาลไว้ค่ะใช่แล้วแกไปเอามาจากตรงไหนแกมาจากข้างล่างทายงั้นอ่ะพี่ผ่าเข้าไปค่ะดูตรงนั้นก่อนค่ะพอมือปราบสัมภเวสีของเรามาถึงบ้านก็ได้ให้พี่ตุ่มพาไปดูจุดที่พ่อของเธอไปเจอไม้ตะเคียนครับระหว่างที่เดินพี่ตุ่มก็ได้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของเธอให้หมอปลาฟังไปด้วยครับแกก็เริ่มป่วยแล้วค่ะได้วันที่3พอเริ่มเอามาเข้าไว้วันที่3แกก็เริ่มป่วยแล้วรู้ไหมว่าตอนไหนมันเป็นท่อนตะเคียนอะแกรู้ไหมแกรู้ค่ะแกรู้แต่แกจะเอาแล้วทำไมถึงต้องตั้งศาลล่ะเอามาไว้ที่แรกเลยถูกหวยเขาก็บอกหวยถูกนะใครเป็นคนบอกหวยนะพ่อ
ก็คือเขามาแฝงตัวพ่อใช่ค่ะเขาบอกแต่เขามาบอกว่าเขามาบอกหวยเขาก็บอกถูกตรงๆอะค่ะก็ถูกกันงวดงวดเดียวหรือหลังจากนั้นอะกินเรียบกินเรียบใช่ค่ะใช่หลังจากที่ถูกหวยแล้วก็ชาวบ้านเขาพากันบริจาคเงินมาก็เลยมาทำตรงเนี้ยขึ้นมาค่ะทำตรงศาลเนี้ยขึ้นมาพอดีเขาถูกหวยเขาก็เลยซื้อชุดมาไว้ให้เนี่ยค่ะท่อนที่ผมเข้าแบบแย่เลยวะผมเข้าแบบแย่เลยโอ้พอถึงบ่อน้ำหมอปลาก็ได้พบกับไม้ตะเคียนอีกครึ่งหนึ่งที่ถูกตัดแบ่งไว้และเริ่มสัมผัสอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ทันทีเขาจึงได้เอามือไปสัมผัสกับไม้ตะเคียนโดยตรงจนทำให้หมอปลาอาเจียนออกมาทันทีครับมือปราบสัมภเวสีของเราจะสามารถช่วยครอบครัวของพี่ตุ๊กและปลดปล่อยวิญญาณสัมภเวสีได้หรือไม่ไปติดตามชมกันต่อเลยครับไปเอารถมาเลยเอาทุ่มให้ผมช่วยตรงนี้บอกก่อนหมอปลาได้ให้ลูกชายพี่ตุ่มไปนำรถมาแล้วเอาธูปหนึ่งดอกมาให้พี่ตุ่มจุดบอกกล่าวสัมภเวสีในไม้ตะเคียนพี่แล้วก็นำหมอสามจบแล้วพี่ก็บอกดวงวิญญาณสัมภเวสีที่สถิตอยู่ในต้นตะเคียนต้นเนี้ยพี่บอกว่าเดี๋ยวพี่จะให้เขาเนี้ยไปรับบุญรับกุศลให้เขาออกจากสถานที่ตรงเนี้ยเพื่อให้เขาไปผุดไปเกิดเพราะว่าสิ่งที่พี่จะเอาเขาไปเนี้ยเราไม่ได้เขาไปข้าวฟันแทงแต่เราต้องการเอาดวงวิญญาณเขาเนี้ยให้เขาหลุดพ้นให้เขาไปรับบุญรับกุศลให้ไปผุดไปเกิดเสียผิดสัมภเวสีทั้งหลายจงไปอยู่ในที่สมควรที่จะอยู่พอจุดธูปบอกเสร็จทุกคนก็ได้ช่วยกันยกไม้ตะเคียนขึ้นรถเพื่อไปทำพิธีต่อที่ศาลที่พวกชาวบ้านรวมเงินกันสร้างให้เรื่องหัวใจไม่ได้โอ้คือมันจะต้องมีลายต้นที่เอาได้สิเนี่ยพ่อเอาของมาให้ผมเลยเอาชุดไทยลงมาเลยพี่เอาเขาต้องลงมาบางวันตาแกยังมาทาลิปสติกอยู่นี่เลยฮะตาเขาคือพอนายตะเขียนเขาว่าเขามาแฝงดินั่นแหละแกมาทาลิปแกมาทาให้แกมานั่งสวยครับให้ตามาในพ่อล่ะให้ตามาหมอปลาได้ให้พี่ตุ๊กเปลี่ยนของที่จะทำพิธีที่ศาลแต่พอเริ่มทำพิธีพ่อของพี่ตุ๊กกลับหายตัวไปเธอจึงรีบให้ลูกชายขับรถมอเตอร์ไซค์ออกตามหากันตอนนี้ทุกคนดูจะเป็นวิตกกังวลอย่างมากครับแต่พอผ่านไปได้สักพักลูกชายของพี่ตุ่มก็พาพ่อกลับมาได้ครับพิธีจึงเริ่มขึ้นเดี๋ยวผมช่วยคุณตาสินะคุณตานโมสามจบแล้วคุณตาก็จุดธูปขอเข้ามาเขาเสียแล้วบอกเขาว่าไอ้ดวงวิญญาณทุกดวงเนี้ยที่คุณต้ารับเข้ามาไว้เนี้ยโดยความรู้หรือความรู้หมายเท่าถึงการเนี้ยคุณต้าเนี้ยขอให้พวกเขาเล่านั่นอ่ะอโหสิกรรมคุณต้าด้วยเนี่ยคุณต้าอธิษฐานจิตอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ปลดปล่อยดวงวิญญาณเขาไปเสียว่าดวงวิญญาณที่เข้ามาหรือว่าคุณต้าเกิดจากการอัญเชิญมาหรือว่าการรู้ทำหมายถึงการที่คุณต้าได้ทำเนี้ยถ้าดวงวิญญาณเนี้ยเขามารับสมุนสุขสนเนื้อเอาให้นึกคำที่เป็นมหามงคลนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัพพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัพพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัพพุทธัสสะสะระฌานสะเนนังสะปันตุงนะนิทังปะนิทานุภาโวสัทธาลัคขะตุเต
พระโมคคัลลานะยันพระสารีบุตรพระพุทธสัตว์พระโพนาพระมโนพระพุทธะพระสัพพุทโธมหาปัญญาที่ผมพระผมข้าเจ้าอยู่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันตมรณะเจ้าอยู่ว่าอนันตมิรอดพระสยามเทวาธิราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกนี้ก็จะมีความเป็นความที่กำลังเป็นความที่กำลังเป็นความที่สมุทรธรรมชาติสมุทรเทศอันนั้นเป็นความเป็นความที่สมุทรเทศสมานด้วยพระพุทธการเป็นความที่กำลังเป็นความที่กำลังเป็นความที่อีมาสมิงกัจจะเสมานาเคตเตธรรมตาสัตตายุนัสสัตตาสานสานิพุทธะปะระเคตเตอีมาสมิงกัจจะเสมานาเคตเตธรรมตาสัตตายุนัสสัตตาสานทักขะโตทักขะเตธรรมตาสัตตายุนัสทักขะชาลัปปะระเคตเตทักขะโตทักขะชาลัปปะเทวามังคละอจุตตะพุทธะเอเตนะวะเตเตนะสัพพะสุทธีตาวันตุเตะหมูจุ่มพี่พี่ช่วยหมูจุ่มจุ่มจิ้มเอวค่ะอยู่เดียวพี่นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำในวันนี้จงสำเร็จแต่ดวงวิญญาณสัมภเวสีทุกตนทุกท่านที่สิงสถิตอยู่ในสถานที่ตรงนี้ทั้งที่เกิดจากการรับมาเองหรือไม่ได้รับมาเองขอให้วิญญาณท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงรับส่วนบุญส่วนกุศลเหล่านี้เพื่อให้สัมพุทธท่านทั้งหลายจงไปอยู่ในภพในภูมิของท่านนี้ด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุเสร็จพี่ตุ่มและญาติญาติก็ได้นำข้าวสารและน้ำมนต์ไปโปรยและประพรมรอบบริเวณบ้านส่วนชาวบ้านที่เหลือก็ช่วยกันยกไม้ตะเคียนอีกครึ่งหนึ่งขึ้นรถแล้วนำไปไว้ที่วัดครับก็ทำพิธีสวดอีกครั้งและให้ทุกคนช่วยกันนำไม้ตะเคียนทั้งสองท่อนลงมาวางไว้ที่ลานวัดก็เป็นอันเสร็จพิธีครับป้าคะพี่ตุ่มเขาไปพบหมอปลาด้วยเรื่องอะไรคะพี่ตุ่มเขาไปขอฟาร์มช่วยเรือเรื่องที่ว่าพ่อเขาเนี่ยเอาทอนตะเคียนไว้ในบ้านเพื่อจะเอาทอนตะเคียนทอนเนี้ยไปเผาถ่านเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในการประกอบอาหารเขาพอล่างเจ้ามาแล้วเนี่ยวันละสองวันเนี่ยพลอกมีอาการเป็นไปคือชักแล้วก็เป็นเหมือนสาเหตุที่บ้านก็เลยเชิญตะเคียนตัวเนี้ยตั้งที่จะเผาเนี่ยมาสร้างหลงสร้างซานไว้โดยมีพวกบรรดาลางสงเนี่ยเขามาทำพิธีไว้ลางจังหวัดพ่อก็ไม่รู้จักหายสามวันดีสี่วันไข่แล้วผมก็บอกเขาว่าถ้ามันไปไหมเนี่ยถ้าพี่เสนออะไรไปแล้วอ่ะพี่ต้องยอมให้ผมมาทำพิธีนะเช่นถ้าเอาออกไปพี่ก็ต้องยอมพี่จะเสียได้กะสิ่งนี้ไม่ได้แต่เขายอมเลยผมต้องเดินทางมาที่กบิลบุรีนะครับเพื่อมาช่วยเหลือครอบครัวเขาครับแล้วหมอปลาทำพิธีอะไรบ้างคะวันนี้ยังไม่ทีผมมาทำพิธีเนี่ยไม่ได้ขับไล่ใครเลยเพียงแต่เอาดวงวิญญาณนางตะเขียนเนี่ยที่เขามาเล่นงานพ่อเขาเนี่ยแล้วก็มาเซฟสวานกับพ่อเขาเนี่ยให้ดวงวิญญาณเนี่ยเขารู้จักผิดจักถูกจักชั่วจักดีให้เขาได้หลุดพ้นเหมือนครับไม่ได้ขับไล่ใครเลยเพียงแต่ให้ดวงวิญญาณพวกนี้แผ่กุศลเข้าไปผมอยากจะฟังถึงสำนักหรือว่าวัดบางวันที่ปัจจุบันเนี่ยชอบเอาทอนตะเขียนเนี่ยมัดทำเป็นเครื่องของคลังเพื่อหมอมเหมาเพื่อลอกประชาชนผมอยากจะฝากว่านางตะเขียนเนี่ยเขาอยู่ในภพในภูมิเข้าแล้วคุณอย่าเอาการปลุกเสกดวงวิญญาณเนี่ยมาหากินนะครับเพราะสิ่งที่คุณได้เงินป้ายเนี่ยมันไม่คุ้มกับดวงวิญญาณเนี่ยมาจ้องเวรจ้องกรรมกับการไปรับเครื่องของคุณมาบูชาเพราะปัจจุบันเนี่ยตัวผมเหนื่อยเหลือเกินจากการที่พวกคุณเนี่ยเอาพวกทอนตะเขียนเนี่ยมาทำเป็นเครื่องของข้าง
แล้วหนังตะเขียนแล้วเนี่ยมาแฟนคนคนแล้วเนี่ยพอไปหาคุณแล้วคุณกลับไล่กับมูลมาแต่ตัวผมเองอ่ะไม่ได้เงินจากพวกคุณแต่ผมต้องช่วยเหลือเขาผมขอฝากไปเห็นนะครับพี่ตุ่มคะหลังจากที่หมอปลาทำพิธีให้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะตอนนี้เป๊บรู้สึกโล่งค่ะสบายใจอยากขอบคุณหมอปลามากๆค่ะแล้วขอบคุณทีมงานด้วยที่มาช่วยเราแบบสะสางวันนี้เนาะที่เราข้องใจทุกอย่างมันหายไปหมดเลยรู้สึกดีมากค่ะรู้สึกสบายใจแล้วที่ตอนนี้คุณพ่อหายดีแล้วหายแล้วครับดีขึ้นแต่แกก็ยิ้มออกนะแกบอกโล่งมากค่ะแกบอกว่าโล่งมากรู้สึกดีค่ะแล้วก็อยากขอบคุณหมอปามากๆที่มาช่วยพวกเราที่มาช่วยแบบไม่มีใครที่จะมาช่วยเราได้เนาะตรงนี้เนาะอยากขอบคุณมากค่ะชีวิตของเราล้วนตั้งอยู่บนความไม่แน่นอนทุกสิ่งไม่มีสิ่งใดที่จะอยู่จีรังยั่งยืนทุกอย่างย่อมเสื่อมสลายไปตามการเวลาการยึดติดกับวัตถุไม่ได้ทำให้เรามีความสุขแต่การปล่อยวางต่างหากที่ทำให้ชีวิตของเราพบความสุขได้ดังคำของท่านพุทธทาสภิกขุที่ว่ามีกูก็มีกรรมหมดกูก็หมดกรรมมือปราบสัมภเวสี